ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาเป็นตัวแทนของมันอีกถ่ายมากคืนนั้นคุณเป็นคนที่ทิ้งผมมาที่เตียงเหรอคุณมาช่วยผมทำไมคุณเหมือนกับคนคนนึงที่ผมเคยรู้จักผมอยากให้คุณมาเป็นตัวแทนเขาคุณออกไปเลยนะคุณออกมาจากบ้านผมตอนนี้คุณหมิงไม่มีอะไรที่ผมอยากได้แล้วผมไม่ได้อย่างโง่นะโจโจพี่คนเดียวที่เขารักคือพี่ตงคุณมีเออเรื่องที่นะโอ้โหที่เกิดขึ้นคุณมีพี่ยังไม่ตายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพี่คุณทำอะไรอ่ะผมให้ทองคำของจ่ามาครับพี่ยองคีไว้ให้เงิน5ล้านกับบ้าน1หลังให้แม่ผมแลกกับชีวิตผม1ปีนายตัวนั้นมีค่าขนาดนั้นเลยแล้วคุณคิดว่าไง